สวัสดีครับคุณผู้ชมเสน่ห์กีฬามาแล้วครับและนี่คือสัปดาห์ที่2ที่ผมอยู่กับพี่ตองนะฮะและในวันนี้ถึงเวลาที่ผมรอคอยมานานแล้วครับผมจะได้ฝึกวิชากับพี่ตองครับอันดับแรกเลยคนที่ไม่เป็นเลยดีกว่าไม่เคยชกมวยต้องทำยังไงฮะต่อยซ้ายมาเลยต่อยซ้ายขวาเตะขวาได้ไหมเตะอันนี้คือโอเคแล้วนี่โอเคแล้วเหรอก็คือต่อยเตะเป็นท่าแล้วต่อยเตะแต่ใน MMA ครับการยืนแบบนี้ยังไม่โอเคครับไม่โอเคเตะมากครับเตะผมพร้อมที่จะคุมลงได้ยังใจเย็นใจเย็นดังนั้นถ้ายืนต้องพร้อมที่จะป้องกันการถูกรวบขายืนกว้างเข้าไปอีกยืนกว้างในส่วนที่2ก็คือการสปรอลขอผู้ช่วยครับผมกรณีที่คู่ต่อสู้ของเราเข้ามาเพื่อ double leg take down ของเราเขาจะรวบขาเราได้ถ้าเขารวบได้เราล้มลงไปถูกไหมเขาเข้ามา double leg take down เราสปรอลลงไปจะพักคู่ต่อสู้เอาไว้ไม่ให้เขาทำอะไรเราได้ตรงนี้สามารถจะทุบกดและยืนได้ลองดู1 2 3ไปเฮ้ยสปรอลชัดโอเคแล้วดูดีบางทีเข้าไปรวบขาเขาป้องกันอาจจะไม่ต้องถึงนะสปรอลแค่กันเอาไว้ปุ๊บเขากันตรงนี้เราเกิดการคลินช์กันคลินช์ก็เคยเห็นในมวยไทยตีเข่าตรงนี้สามารถใช้ท่าคุมแบบยูโดได้แล้วควบคุมปั้งได้หรืออัพดิสปั้งแล้วควบคุมต่อลองดูไหมครับพอปุ๊บหันเอวนี้เข้าลึกๆเลยครับแล้วเหวี่ยงตัวม้วนหน้าไปด้านซ้ายเลยครับม้วนไปทางนี้เลยม้วนไปทางนี้ลงพื้นเลยไปทางนี้ใช่ครับครับลงแล้วครับได้แล้วใจเย็นอย่าลงเองเอาเหรอนี่คือท่าทุ่มง่ายๆครับคือล็อกคอทุ่มครับง่ายง่ายง่ายมากเลยครับถ้าเราล็อกคออาจจะทุ่มแบบเมื่อกี้หรือใช้ดีดตรงไปแต่บางทีทุบแล้วเขาป้องกันตัวแต่ตรงนี้เราทำให้เขายอมแพ้ได้ด้วยการซับมิชชั่นอัมบาร์เกอร์หักแขนครับแล้วสังเกตแขนเขานะฮะครับโดนงัดอยู่ตรงนี้ผมแค่กดนิดเดียวครับเขาแทบยอมแพ้เลยจากตรงนี้ปั๊บปั๊บปั๊บดีโอขึ้นมายืนใช่แล้วคุมมันไปเลยคุมลงไปอย่างนี้ใช่ปุ้มคราวนี้เอาเข่ากดบนท้องไว้ครับเข่ากดท้องตรงนี้เราต่อยได้ไหมต่อยได้ไหมต่อยบ้างบ้างเอามือแน่เอามือขวาดันข้อมือดันก้าวเท้านี้อ้อมข้ามมาตามมาใช่แล้วค่อยๆครับนั่งช้าๆนั่งหันหน้าทางนี้เข่าข้างโอเคเข้ามาใกล้หน่อยเข้ามาใกล้หน่อยแล้วค่อยจะรอไม่ทันเลยง่ายเองแต่ดูนี่เหงื่อแตกหมดแล้วเมื่อกี้นี่คือเป็นท่าการจู่โจมใช่ไหมฮะแล้วก็การป้องกันตัวส่วนหนึ่งครับผมแต่ในสัปดาห์หน้าครับคุณผู้ชมจะเป็นท่าการป้องกันตัวล้วนๆเลยโอ้โหสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมกับพี่ตองแล้วก็หุ่นของเราต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ